สองหนึ่งกันครับมาตรงนี้กันครับอีกรอบหนึ่งนะวันนี้เรายาวกันเลยนะดูกี่ทีเพลินๆนะครับพิธีกรถามนะครับความรักเป็นยังไงครับคุณชนนท์บอกดีครับดีนะความรักของผมไปเที่ยวอเมริกาอยู่ครับก็ฟังกันแล้วนะฟังอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับสั้นนะครับจริงก็ฟังกันหลายรอบเลยนะต่อเนื่องกันเลยฟังแล้วฟังเองก็เพลินนะครับเพราะว่าเขาสื่อเลิฟแบบครับคุณชนนท์เขาชัดเจนจริงใจเด้อชัดเจนจริงใจครับโอเคเนาะอันนี้ก็ไม่ยาวมากเราไปต่อเลยครับเรามาย้อนความน่ารักกันกับช็อตหลากหลายมุมตรงนี้นะครับโอ้โหอยากเห็นช็อตนี้ในวันคือไม่ใช่นะวันเร็วๆนี้นะวันข้างหน้านี้นะกอดเอวนี่แบบว่าโอ้โหน่ารักชื่นใจนะย้อนกันนิดนึงนะครับย้อนกันไปวันนั้นนะที่ห้างนะครับน่ารักมากก็มายาวมากครับช็อตนี้นะลูกกันแบบสั้นๆเลยนะกอดเอวแล้วนะครับชั่นปากตรงนี้เลยข้อความสั้นๆบ่าเดี๋ยวเราไปปิดท้ายครับปิดท้ายกันตรงนี้อีกรอบนะครับอันนี้ก็ยาวนิดนึงนะเดี๋ยวอินเสิร์ตเสียอีกรอบนะฟังกันได้เพลินๆเลยนะครับความรักปีนไปอเมริกาแล้วก็ตัดสลับมาตรงนี้นะครับตัดมาที่ลงกุญร้องเพลงโปรดเพลงสุดเลิฟนี้นะลูกอมนะครับน่ารักมากๆครับเห็นแล้วก็ชื่นใจนะเมื่อกี้มีช็อตตัดสลับนะครับอันนี้ก็จากบ้านคุณย่าเนาะให้เครดิตกันมีช็อตเรียบซุปเปอร์ฮาร์ดเรียกว่าส่งเลิฟผ่านแฮนด์เลิฟใช่ไหมโอเคครับน่ารักมากครับเนาะก็3แคปชั่นในช็อตนี้ประมาณนี้ไม่ยาวมากคลิปนี้ไม่ยาวมากเท่าไหร่นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเราพบกันคลิปต่อไปครับ